หลังๆเนี่ยเราจะเห็นมันเป็นข่าวกันบ่อยแล้วมันก็อันตรายไม่ว่าจะเป็นสายตกลงมาบ้างสายหย่อนลงมาบ้าง คนขี่รถขับรถมาบางทีไปเกี่ยวเข้ากับสายพวกเนี้ยยิ่งขับมาเร็วๆน่าอันตรายมากมอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยไปพาดคอเห็นในข่าวเยอะนะคะอันนี้อาจโชคดีอย่างน้อยที่ยังไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นแต่ว่าก็เอามาฝากย้ำเตือนให้คุณผู้ชมดูแล้วกันถ้าเกิดสมมติว่าเจอเหตุการณ์แบบนี้ยังไงต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ด่วนนะคะเพราะว่าอันตรายมันเกิดขึ้นได้ไปดูอย่างที่บอกว่าที่จังหวัดชัยนาทคุณผู้ชมคะคือชาวบ้านแถวนั้นเขาต้องไปแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะเพราะว่ามันเป็นสายเคเบิลเนี่ยตกลงมาเนี่ยสภาพอย่างเงี้ยค่ะโอ้โหพาดอยู่กลางถนนเลยลองคิดถ้าเกิดว่าเราขับรถมาแล้วเจอแบบนี้นี่โอ้โหถ้าเกิดว่าขับมาเร็วๆนี้หยุดไม่ทันเหมือนกันนะแล้วคุณนิวนึกภาพออกมานี่เป็นกลางวันนะเรายังเห็นถ้าเป็นกลางคืนมองไม่เห็นเลยนะคะตำรวจจราจรก็พยายามที่จะนำกลวยยางมาตั้งเป็นสัญญาณแล้วก็โบกรถเนี่ยให้รถที่ใช้เส้นทางตรงนี้ให้ไปใช้ทางอื่นนะคะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็นำรถกระเช้าแล้วก็มีเครื่องมือนะคะมาตัดสายเคเบิลออกแล้วก็พยายามเคลียร์พื้นผิวจราจรนะคะเพื่อให้รถในสัญจรได้เพราะว่าไอ้สายเคเบิลเนี่ยโอ้โหมันตกลงมาแบบที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยแหละมาพาดอยู่บนถนนสายหลักก็คือถนนพหลโยธินหลักกิโลเมตรที่189ขาขึ้นจังหวัดภาคเหนือค่ะตรงบริเวณอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทนะคะสายเคเบิลอันนี้มันกีดขวางการจราจร6ช่องทางเลยทีเดียวเกิดขึ้นตอนเช้าวันนี้นี่เองค่ะเจ้าหน้าที่ก็ใช้เวลาอยู่สักประมาณครึ่งชั่วโมงได้ค่ะแล้วก็นำสายเคเบิลเนี่ยออกไปได้แล้วก็เคลียร์ถนนได้ก็ยังโชคดีที่ไม่ได้มีผู้ใช้รถใช้ถนนรายใดได้รับอันตรายนะคะจากเหตุการณ์นี้เจ้าหน้าที่บอกว่าสายเคเบิลเนี่ยมันหลุดลงมากลางวันแหมพูดเหมือนที่ฉันบอกเลยเห็นไหมโชคดีอ่ะคนเห็นแต่ถ้าเป็นกลางคืนเนี่ยรับรองว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุและเกิดความสูญเสียก็เป็นได้หลังจากนี้เดี๋ยวต้องประสานไปยังบริษัทเจ้าของสายเลยค่ะให้มารับผิดชอบแล้วก็ให้ตรวจความเรียบร้อยแข็งแรงของการพาดสายเพื่อความปลอดภัยของประชาชนกันด้วยแหมเจอแบบนี้นี่รีบแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะอันตรายจริงๆค่ะครับผม